ยองในอดีตประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆรวมกันเป็นชุมชนใหญ่ประชาชนพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมด้วยพื้นที่ของจังหวัดระยองติดกับชายทะเลยาวทั้งหาดตะกวนหนองแฟบหาดสุชาดาหาดพลาหาดพยูนและอีกหลายหาดที่รู้จักกันดีดังนั้นจังหวัดระยองจึงมีกลุ่มชาวบ้านดั้งเดิมประกอบอาชีพประมงเพื่อเลี้ยงชีพกันหลายครอบครัววิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคีก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น BLCP SCG ปตท.หรืออีกหลายโรงงานที่เราไม่ได้ก้าวถึงก็ช่วยกันเสริมสร้างช่วยให้ความรู้ให้กลุ่มวิสาหกิจของเราได้จนได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกซึ่งเป็นรางวัลคิดดีทำดีแทนคุณแผ่นดินชุมชนต้นแบบและอีกหนึ่งรางวัลคืออาสาสมัครดีเด่นรู้สึกดีใจและรู้สึกภาคภูมิใจดีกว่าภาคอุตสาหกรรม SCGปตท.ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนให้พวกเราได้มีความสามารถจนได้รับรางวัลคิดดีทำดีแทนคุณแผ่นดินทั้งนี้เราก็ถือว่าภาคอุตสาหกรรมที่มาอยู่ในบ้านเราโดยกนอ.เนี่ยการนิคมเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอาชีพเราเป็นอย่างยิ่งซึ่งคิดว่าอาชีพประมงกับอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้วันนี้ได้มีโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตะพุดเฟส3ซึ่งในส่วนของอาชีพประมงก็ยินดีไม่ได้ขัดข้องนะก็สนับสนุนในการพัฒนาประเทศส่วนหนึ่งเราอาชีพประมงก็เล็งเห็นว่าสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตะพุดเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอาชีพประมงโดยการให้ความรู้เรื่องของการพัฒนาประเทศเรื่องของการพัฒนาท่าเรือโดยร่วมกับกรมประมงอำเภอประมงจังหวัดแล้วก็ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลก็ทุกภาคส่วนก็ให้ความสำคัญกับอาชีพประมงทั้งนี้เราก็ยินดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการท่าเรือส่วนของอาชีพประมงเนี่ยก็ขอขอบคุณทางกนอ.สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตะพุดซึ่งได้จัดทำโครงการหลายๆอย่างกับให้กับอาชีพประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่งเสริมด้านอาชีพพัฒนาด้านอาชีพหรือจะเป็นกองทุนพัฒนาอาชีพประมงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมท่าตะพุดระยะที่3ซึ่งจะนำพาไปสู่ความมั่นคงในอนาคตเราอาชีพประมงก็เล็งเห็นว่าเราก็ยินดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ให้กับครอบครัวจากอดีตสู่ปัจจุบันที่ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญให้กับนักท่องเที่ยวที่มักจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวชายหาดทะเลจังหวัดระยองการเลือกอาหารทะเลสดที่ขึ้นชื่อของเมืองระยองทำให้กลุ่มประมงเรือเล็กมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและหลายชุมชนที่ยังประกอบอาชีพประมงเรือเล็กสืบต่อมา